สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 98นะครับกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองในกรณีดำดงหรือน้องนุ่นในชนกนะครับฟาดกับแฟนคลับรายหนึ่งที่ถามว่ามีแฟนหรือยังและน้องนุ่นในชนกได้ตอบกลับว่าเป็นธุระโครงการอะไรของน้องที่มาอยากรู้หนูเป็นใครในครอบครัวพี่หรือเปล่าหนูเป็นใครทำไมต้องมานั่งรายงานให้คนอย่างหนูรู้ด้วยเอาเวลาไปถามคนในครอบครัวหนูว่ามีความสุขดีหรือยังดีกว่าจะมายุ่งเรื่องของคนอื่นและกลายเป็นประเด็นดราม่าและแฟนคลับบางส่วนนะครับที่ไม่ปลื้มและมองว่าดำดงพูดแรงเกินไปหรือเปล่าและต่อมานะครับน้องนุ่นหรือว่าดำดงได้ออกมานั่งไลฟ์สดกับแม่น้ำหนึ่งและก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแฟนคลับรายดังกล่าวมักจะเข้ามาถามเรื่องซ้ำๆเหมือนกันแบบนี้ทุกไลฟ์ของเธอพร้อมดันข้อความเรื่อยๆทั้งที่เตือนแล้วว่าอย่าถามตอบไปแล้วว่าไม่มีแฟนยังไม่ได้สวมแหวนแสดงว่ายังไม่มีแฟนน้องก็ดันเม้นขึ้นอีกว่ามีแฟนหรือยังเป็นแฟนกับใครดันขึ้นเรื่อยๆนะครับมีแฟนค่ะเห็นไหมที่นู่นตอนนั้นที่นู่นโชว์ว่าเห็นไหมยังไม่สวมนิ้วแสดงว่าแสดงว่ายังไม่มีแฟนทีนี้น้องเขาก็เม้นขึ้นมาอีกดันขึ้นมาอีกว่าแบบว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองว่าน้องนุ่นพูดเกินไปกับแฟนคลับคนนี้หรือเปล่าหรือเข้ามาป่วนในไลฟ์เท่านั้นนะครับและอย่างไรก็ตามน้องนุ่นก็ได้ออกมาชี้แจงทุกเรื่องราวและกรณีที่เกิดขึ้นและเห็นใจน้องนุ่นด้วยนะครับอย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นมาคือจริงๆอ่ะนุ่นนะเคยตอบคำถามเนี้ยตอบไปแล้วตอบไปแล้วแล้วก็เขายังถามขึ้นมาอยู่และในขณะที่ไลฟ์อ่ะหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP 198สวัสดีครับ